คนขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนตอนอุดรค่ะข่าวโซเชียลมือนี้ค่ะจะพาไปชมคลิปหน้าหักหน้าหักในการเต้นคัฟเวอร์ของคุณครูเพื่อรณรงค์ให้เด็กน้อยสวมหมวกนิรภัยและขับขี่อย่างปลอดภัยตอนรับวันเปิดเทอมมีคลิปมาให้เบิ่งกันอีกแล้วค่ะซึ่งเป็นคลิปของบรรดาคุณครูจากโรงเรียนบางหมดหรือโรงเรียนตันเป่าวิทยาคารที่ขอมาขยับร่างกายเอ็กซ์ไซส์เต้นคัฟเวอร์แดนเรียนแบบศิลปินเกาหลีแค่ย่องป๊อปมาให้เด็กน้อยได้ชมกันกับคลิปที่มีชื่อว่าครูย่อนป๊อปรีบเบิ่งก่อนเปิดเทอมที่มีการแชร์ผ่าน Facebook ของคุณครูนกเหล็กเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาบ่แม่นว่าคุณครูจะเต้นกันเพลินๆให้เด็กน้อยได้เบิ่งกันสนุกๆอย่างเดียวแต่ได้สอดแทรกสาระรณรงค์เรื่องการสวมหมวกกันน็อกและขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อเป็นการต้อนรับเปิดเทอมใหม่ที่กำลังจะมาถึงส่วนลีลาท่าทางของคุณครูแต่ละคนจะเป็นจังไดจะเด็ดเหมือนคลิปเก่าๆที่ออกมาให้ชมก่อนหน้านี้หรือบอแต่ที่แน่ๆคุณครูบางคนนี่เต้นพลิ้วจนลืมไว้เลยจริงๆเด้อค่ะถือว่าเป็นคลิปที่สร้างสรรค์สังคมอีกคลิปหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับใครที่ได้เบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมสวมหมวกนิรภัยแล้วก็ขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งออนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ ชาวอุดรเป็นคนขยัน